การตื่นตั้งแต่เช้ามืดอาจไม่ใช่เรื่องที่สนุกนักแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าในชีวิตนี้จะมีอีกสักกี่เช้าที่เราจะได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกกี่เช้าที่เราจะได้บันทึกความทรงจำดีๆเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูชมได้ศึกษาได้รับรู้ถึงเรื่องราวในอดีตแม้ว่าเราจะไม่มีเวลาและค่าใช้จ่ายมากนักแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีเลยไม่ใช่หรือหากเมื่อในอดีตไม่มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆมาให้รุ่นเราได้ศึกษาก็คงเป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจในอดีตยากที่จะพัฒนาปัจจุบันและอนาคตให้ดีขึ้นดวงอาทิตย์ยังคงขึ้นทางทิศตะวันออกในทุกเช้าเสมอแต่เราคงไม่ได้ลืมตาขึ้นมารับชมความงดงามนั้นตลอดไปอย่างแน่นอนแม้สิ่งที่เราทำในวันนี้อาจดูไม่สำคัญกับชีวิตของพวกเรามากนักแต่ในอนาคตข้างหน้าอาจมีคุณค่าเพื่อค้นคว้าศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนในยุคต่อๆไปมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันนะครับ